สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาชมสดๆเลยนะครับเพิ่งอยู่ในแปลงของคุณโรจน์นะก็ช่วงนี้คือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่8ใช่ไหมครับ8หรือ9ผมไม่แน่ใจนะฮะเดือนตุลา2564นะฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับในแปลงทุเรียนซึ่งโอ้โหฝนตกทุกวันเมื่อคืนก็ฝนตกเนี่ยดูฮะอากาศต่างๆเนี่ยยังมีความชื้นมากๆเลยครับนะแปลงที่คุณโรจน์ทำไว้ก็ยังเห็นแล้วล่ะเริ่มมีครับตุ่มตาดอกขึ้นมาบ้างแล้วฮะแต่ว่ายังเห็นชัดไม่ชัดนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณโรจน์ตั้งใจทำก็คือต้องการให้ทุเรียนนะฮะออกทั้งดอกและก็ใบอ่อนพร้อมๆกันตอนนี้ใบก็ยังไม่ขยับนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ในแปลงนี้บางส่วนเนี่ยยังไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับนะยังไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้าอากาศยังชื้นนะดินยังชื้นมากเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับแต่ว่าในบางส่วนนะฮะทั้งด้านนู้นนะครับก็มีการฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสภาพตอนนี้เลยครับใบตอนนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้คุณรถรับแขกอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอทำคลิปไปเลยนะครับเพราะว่ามาเจอบรรยากาศตอนนี้เผื่อเป็นการส่งความคืบหน้านะครับของทุเรียนให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับบางจุดเนี่ยมีการฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วนะครับแล้วใบก็จะกำลังจะแลบออกมานะฮะที่คุณรถตั้งใจไว้นะครับส่วนจุดในต้นนะฮะก็จะมีตุ่มตาดอกเกิดขึ้นบ้างแล้วเห็นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกทุกวันนะครับนี่ครับจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่คุณโรจน์ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วครับเพื่อที่กระตุ้นให้ทุเรียนนะใบอ่อนแลบนะตอนนี้นะเพิ่งฉีดได้อยู่ประมาณสัก 2-3 วันนะครับเพื่อนๆครับนะครับในโซนนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับลองดูนะฮะชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หญ้าก็เริ่มเหี่ยวนะครับเริ่มเฉานะในส่วนของทุเรียนก็น่าจะมีใบนะครับคือเป็นการกระตุ้นให้ใบทุเรียนแตกขึ้นมานะแล้วก็พร้อมกับดอกนั่นเองครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวนะเรามาชมกันในคลิปต่อๆไปหลังจากมีใบอ่อนชัดเจนนะครับแล้วก็มีดอกขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยว่าจะเป็นจริงอย่างที่คุณโรจน์ได้มีความตั้งใจนะครับให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเราติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอส่งบรรยากาศนะครับของสวนในวันนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามแล้วก็รอคอยนะการประสบนะผลออกมานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับก็อยากจะเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมสั้นๆประมาณนี้นะครับใบนะประมาณนี้สภาพต้นสภาพภูมิอากาศนะพื้นที่บรรยากาศนะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับโอ้โหนะเดินไปก็สะดุดนะครับหญ้าไปด้วยก่อนมาสักครู่นี้มีแขกมาชมนะฮะแต่ท่านไม่สะดวกนะครับในการที่จะให้เราทำคลิปนะก็ท่านมาดูเป็นแนวทางเพื่อเอาไปใช้ทำให้เกิดการลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็เน้นที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำนะครับนี่ครับอยู่ตรงนั้นฮะแขกที่เข้ามาชมในสวนทุเรียนนะครับแต่พี่กบไม่สะดวกในการทำคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพี่กบมีงานที่จะต้องพูดคุยกับแขกแล้วก็ดำเนินการนะจะส่งผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเพื่อและจุลธาตุให้เพื่อนๆทางสั่งทางในไลน์นะก็
ส่งวันนี้นะครับใครที่สั่งวันนี้ก็จะส่งวันนี้เลยครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ